ส่วนเมื่อกี้นี้คุณชูทางด่วนครับขึ้นถอดมงคลให้กับมนดำแล้วก็ฝ่ายแดงนั้นคุณมิตรนครนะครับสุเมธซื่อสัตย์ตะมงคลถอดมงคลให้ฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กครับเป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยฝ่ายแดงกับมนดำเสาวีรพล115ต่อ116ปอนด์ครับเลดนั้นเปิดให้เสมอซุปเปอร์เล็กทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งมนดำจากนครศรีธรรมราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กจากบุรีรัมย์กรรมการบุญพาปรากฏผลครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีช่วงหลังนั้นสดเหลือเกินครับซุปเปอร์เล็กวอสังปรับภัยหนึ่งในเครือของค่ายมวยเกียรติหมู่9นะครับของคุณสุดใจปุ่มประโคนโดยมีทางด้านคุณสุเมธนะครับคุณมิตรนครหรือว่าสุเมธซื่อสัตย์มงคลนั้นให้การสนับสนุนพลตรีวิชัยสังประภัยครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือมวยนั้นออกอาวุธสวยงามในขณะที่มนดำนั้นเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งมีหมัดสลับครับซุปเปอร์เล็กรูปร่างนั้นดูจะเล็กกว่ามนดำเล็กน้อยครับมนดำนั้นได้ลอยแต่ดูเหลี่ยมมวยครับเคยเจอกันมาตอนนั้นนี่ซุปเปอร์เล็กนั้นยังเพิ่งขึ้นมาครับมีศอกขวาสลับให้ได้เสียวเลยครับซุปเปอร์เล็กมันดำนั้นพักแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายของคุณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นะครับคนทำมวยคุณภาพเหมือนกันโยกไปเย็บซ้ายยังจับจังหวะกันอยู่ในยกแรกนักชกจากบุรีรัมย์ฝ่ายแดงครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับหลังจากไฟนี้นะครับทางซุปเปอร์เล็กก็คว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมของเวทีมวยลุมินีมาครองนะครับก่อนหน้านั้นนี่ชนะเมืองไทยสอบุญเยี่ยม2ครั้งโอ้โหเจอหมัดของมนดำโอ้แตกแล้วครับมนดำพิษศอกของซุปเปอร์เล็กครับโอ้ดูครับนี่ครับต่อยหมัดหยาบแล้วจามด้วยศอกเลยครับนี่ครับโอ้ฉิวเฉียดเลยแตกเลยครับเสียหลักเองครับหมดยกแรกนั้นมนดำต่อในราคา5ต่อ4โอ้โหนี่มาชมกันต่อยกที่2ครับเคยชนะมานะครับเป็นมวยมั่นใจเหตุนั้นเปิดให้เสมอซุปเปอร์เล็กแต่หมดยกแรกนั้นฝ่ายน้ำเงินก็เป็นต่อในราคา5 4เพราะดูได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าแต่เจอศอกขวาของซุปเปอร์เล็กนั้นบริเวณหางคิ้วทางด้านขวาของมนดำนะครับแตกแล้วก็เลือดแม้ว่าเลือดจะออกไม่เยอะแต่ก็เป็นอุปสรรคแน่นอนครับเพราะแตกบริเวณตรงหัวคิ้วนะครับเลือดนั้นเข้าตาได้ซุปเปอร์เล็กเริ่มมั่นอกมั่นใจแล้วก็ต่อยได้สบายสบายแล้วก็มีเจาะล่างสลับเล่นงานฐานล่างก่อนครับซุปเปอร์เล็กมีหมัดเสริมแล้ววางแข้งขวาโอ้โหเจอสวนด้วยหมัดซ้ายครับมันดำพยายามขยับเข้าหาถ้าต่อยเกมรับอย่างนี้แล้วก็ฝีมืออย่างนี้ครับซุปเปอร์เล็กชอบเลยครับพยาหลังนั้นผ่านเกมหนักๆมาเยอะครับพยายามจะเตะซ้ายหน้าโอ้โหเจาะยางเหมือนกันครับโอ้เลือกเอาเลยครับซุปเปอร์เล็กวางแข้งขวาเจอแข้งขวาของมนดำแหมมนดำนั้นต่อยไปด้วยเอานวมนั้นเช็ดเลือดไปด้วยครับเป็นอุปสรรคในเกมการชกเลยครับโยกเข้ามาเจอแข้งไม่เตะนี่เตะล่างไม่ยอมเตะบนให้มนดำนั้นเกี่ยวได้ครับ
ยับซ้ายแล้วก็เจาะล่างมนต์ดำต่อยมัดหนึ่งสองพยายามจะปักศอกสวนขยับเข้าไปหาอีกครับมนต์ดำเกมอย่างนี้ครับซูเปอร์เล็กนั้นคุมไว้ได้หมดครับนอกในมนต์ดำต้องเร่งเกมเร็วกว่านี้ครับโอ้ดูครับพอจังหวะที่เช็ดเลือดนั้นซูเปอร์เล็กฉวยโอกาสได้ดีเหลือเกินครับดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาทำได้สวยโยกเข้ามาเย็บซ้ายเย็บซ้ายวัดระยะแข้งขวายังไม่ออกครับจิ้มหมัดหมดยกที่2ครับดูครับพยายามจะสาวมาแล้วหดแข้งขวาเจอแข้งขวาของมนต์ดำสวนโอ้โหนี่ครับแข้งขวาเต็มบริเวณใบหน้าของมนต์ดำนะครับหมดยกที่2นั้นซุปเปอร์เล็กต่อในอัตราราคา7ต่อ4ครับมาว่ากันต่อยกที่3ครับนายเย็บซ้ายถีบซ้ายมนต์ดำต้องเร่งเกมแล้วครับมนต์ดำเล็กยับและถีบโอ้และคืนด้วยแข้งขวาคนละดอกคนละทีโอ้นี่ครับหลวมมาแล้วเจอเลยครับซูเปอร์เล็กนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับรอให้มนต์ดำนั้นหลวมแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาต่อยไปนี่กังวลไปครับมนต์ดำต้องต่อยหมัดเสริมหมัด1 2โอ้โหยังทำอะไรไม่ถนัดครับขยับเปลี่ยนเข้าไปวางแข้งนี่ก็พอช้าปั๊บนี่เจอถีบซ้ายของซุปเปอร์เล็กแล้วสลับแทงด้วยเข่าขวาโยกตั้งกับแพงวงนอกนั้นไม่กินจะกินวงในนี่กินยากครับซุปเปอร์เล็กกดโอ้กดคอลงมาแล้วกระซวกด้วยเข่าขวางหน้ามนต์ดำพยายามจะเน้นเกมของตัวเองครับเข่าในแต่ซูเปอร์เล็กนั้นถอยฉากและวางแข้งเวตีหัวเข้าบ้านครับเตะขวาแล้วก็ถีบซ้ายแล้วก็วนออกเน้นที่หมัดแล้วก็มนดำเพื่อที่จะพลิกเกมได้พอหลวมเมื่อไหร่ก็เจอถีบสลับล็อกในแล้วตีกดคอลงมาแล้วโอ้ดูครับความแข็งแกร่งตัวเล็กกว่านะครับแต่แข็งแกร่งเหลือเกินครับซุปเปอร์เล็กล็อกแล้วเสียบด้วยเข่าขวาแล้วคาไว้ครับเล่นเอาบนดำนั้นทำอะไรไม่ถนัดกรรมการบุญพาต้องบอกว่าอย่าอาศัยเชือกโอ้แล้วโดนต่อโดนนี่ลักษณะบนดำนั้นออกกันแผ่วให้เห็นครับโอ้โหแผ่วให้เห็นอย่างนี้นี่ซุปเปอร์เล็กแกต่อยสบายเลยครับเหลือบมองเวลาโอ้เจอหมัดขวาของมนต์ดำมนต์ดำคว่ำหน้าแทงขวางหน้าแทงทำได้ดีครับหมดยกซะก่อนครับสลับแล้วนี่ครับแทงด้วยเข่าขวากดคอลงมาพอโอ้เจอหมัดขวาของมนต์ดำนี่ถึงกับหน้าหงายเลยครับซุปเปอร์เล็กแต่ไม่มีอาการครับหมดยกที่3นั้นซุปเปอร์เล็กต่อขยับถึง 5-1 ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของมนต์ดำแล้วครับที่จะย้ำแค้นรุ่นน้องต้องเบียดได้เร็วกว่านี้ครับเดี๋ยวเข้าไปพยายามจะล็อกแต่โอ้โหดูครับซุปเปอร์เล็กแกล็อกแล้วก็กดลงมาเสียบด้วยเข่า
บริเวณหัวคิ้วทางด้านขวาของมนต์ดำนั้นเลือดหยุดแล้วครับแต่ก็ดูจะสายไปแล้วครับพอจะประกบในนี่เจอรุ่นน้องซุปเปอร์เล็กนั้นกดคอลงมาถีบด้วยซ้ายถีบด้วยซ้ายนี่ครับพยายามจะกระชากเหลี่ยมโยกมาเจอแข้งขวาขยับโอ้โหกระเตะขวานี่เตะฝังเลยครับล็อกล่างหมุนเหลี่ยมตีทางการบุญพาพยายามจะดึงเชือกออกมาครับตีไม่ถนัดจังหวะเดินของมนต์ดำดูครับถ้าต่อยกับตัวอื่นนี่โอ้จังหวะเร่งอย่างนี้ครับแฟนมวยลองได้เฮแน่นอนครับแต่พอต่อยกับซุปเปอร์เล็กนี่ขยับมาแล้วพอหลวมนี่แข้งขวาของซุปเปอร์เล็กนั้นขึ้นทันทีแล้วมีเข่าขวาสลับเห็นแล้วตั้งกำแพงวงในนี่กดคอลงมาโอ้โหดูครับตัวเล็กกดคอตัวใหญ่แล้วเสียบด้วยเข่าร้อยสิบห้าปอนด์ของซุปเปอร์เล็กนี่ต้องบอกว่าเป็นน้ำหนักปล่อยๆเลยครับเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว112ปอนด์13ปอนด์นี่หาคู่ชกยากครับต้องทำพิกัดขึ้นมาเป็น115เจอ116นำพยายามเน้นที่หมัดซุปเปอร์เล็กล็อกในเวลายิ่งผ่านไปนะครับยิ่งลำบากนะครับมนต์ดำต้องเน้นที่หมัดเกมอย่างนี้ครับทางฝั่งของซุปเปอร์เล็กนั้นแกเก๋าแล้วครับรู้แล้วครับว่าจะต่อยอย่างไรหมดยกที่4ครับนี่ก็วางแข้งขวาขยับมาดันหน้าแล้วโอ้โหหัวด้วยขวาแล้วโหนตัวขึ้นไปเลยครับยับวางขวาเตรียมจะต่อยหมัดแล้วเจอเข่าขวากระซวกเข้าไปหมดยกที่4นั้นไปเลยครับซุปเปอร์เล็กต่อในตารางการ31มนต์ดำต้องออกมาเน้นที่หมัดแล้วครับพยายามต่อยหมัด1 2ซุปเปอร์เล็กล็อกในโอ้ตัวเล็กพอลัดล่างนี่มนต์ดำไปไม่เป็นเหมือนกันครับวางแข้งขวาไม่ประมาทแล้วครับต่อยหมัด1 2โยกขยับล็อกในเตะขวาครับพอรวมมานี่ดูครับใช้หมัดซ้ายแยบแล้วใช้หัวไหล่ครับเก็บคางเล่นเอามนต์ดำนี่เหนื่อยเลยครับมวยเข่าต้องออกมาต่อยหมัดโอ้โหวางแข้งขวาสวยหมุนเหลี่ยมออกไปล็อกในพยายามเต็มที่แล้วครับมันดำพยายามเดินลุยพยายามเดินต่อยครับซุปเปอร์เล็กแยบแยบแล้ววางแข้งดูครับหลวมมานี่แกล็อกล่างทันทีครับล็อกล่างเพื่อฆ่าเวลาให้หมดไปนำเบียดเข้าหาอีกพยายามจะเน้นที่หมัดขวาโอ้โหล็อกแล้วตีทีนึงแล้วก็คาไว้ครับรอให้กรรมการมาแยกครับยังมีเสียวครับยังมีลุ้นตลอดนะครับบนดำต่อยหมัดนี่
ประเภทไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับมนต์ดำแต่ดูครับลักษณะการต่อยของซุปเปอร์เล็กสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับแฟนมวยนั้นหันหลังเลยครับไม่มองเลยครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวแล้วครับซุปเปอร์เล็กครบ5ยกไม่มีปัญหาครับกรรมการบุญพาปรากฏผลชูมือให้ซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมนต์ดำเสาวีรพลชักแขนสำเร็จครับ